สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดราคาทองวันนี้ดิ่งหวบจะขายก็รีบขายรายงานราคาทองประจำวันจันทร์ที่25เมษายน2565ประกาศครั้งที่1เปิดตลาดเมื่อเวลา 9:23 นปรับลดลง100บาทเมื่อเทียบกับการประกาศราคาขายครั้งเดียวของวันเสาร์ที่ปรับลดลง100บาทส่วนสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำปรับลดลงรวม300บาทราคาซื้อขายทองคำประเภทชนิด 96.5% วันจันทร์ที่25เมษายน2565ประกาศครั้งที่1ราคาทองรูปพรรณขายออกบาทละ 31,550 บาทรับซื้อบาทละ 33,95 บาท80สตางค์ราคาทองแท่งขายออกบาทละ 31,050 บาทรับซื้อบาทละ 39,50 บาทราคาซื้อขายทองคำในประเทศชนิด 96.5% วันเสาร์ที่23เมษายน2565ประกาศครั้งเดียวราคาทองรูปพรรณขายออกบาทละ 31,650 บาทรับซื้อบาทละ 34,86 บาท76สตางค์ราคาทองคำแท่งขายออกบาทละ 31,150 บาทรับซื้อบาทละ 31,050 บาทราคาทองคำสปอตเช้านี้เคลื่อนไหวอยู่ที่ราคา 1,926 ดอลลาร์ในขณะที่ราคาทองคำโคเม็กซ์สหรัฐปิดตลาดเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาลง 13.9 ดอลลาร์สู่บริเวณ 1,934.3 ดอลลาร์เนื่องมาจากได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและความกังวลที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อราคาทองคำฮ่องกงเปิดตลาดเช้าวันนี้ลดลง200ดอลลาร์ฮ่องกงอยู่ที่ระดับ 18,030 ดอลลาร์ฮ่องกงท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ